รักคนมีเจ้าของต้องทำยังไงคะเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ห้ามยากนะคะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของจิตใจเรื่องของกายนะคะทีนี้เราไปรักถ้ารักเฉยๆไม่เป็นไรแล้วกันรักแต่ไม่ครอบครองนะคะเออมีแบบนี้เยอะนะคะคือรักแต่ที่ไม่ต้องครอบครองแล้วก็อย่าผิดศีลธรรมนะคะเออคือลำบากนะน้องต่างคือรักคนมีเจ้าของถ้าผิดศีลธรรมเนี่ยมันทุกข์ไปตลอดผู้หญิงผู้ชายในประเทศนี้ในโลกนี้เยอะแยะนะคะก็เป็นคนที่มันมีเจ้าของซะหน่อยนะคะเพราะมันจะทำให้เราทุกข์ไปตลอดชีวิตนะคะก็รักแต่ไม่ได้ครอบครองนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกน้องต่างแล้วก็วันเวลานะคะจะช่วยเยอะมาก